พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึง2558ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2558ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับ12สิงหาคมมหาราชินีในปีนี้นะครับซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่สำคัญนะครับที่พระสงฆ์ทุกคนคนไทยทุกคนนะครับได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสำหรับจังหวัดพะเยานะครับในวันนี้นะครับได้มีพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับปี2557ถึง2558นะครับสถานที่ณที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการสารกลางจังหวัดพะเยานะครับในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2558นี้นะครับท่านได้รับเกียรติจากท่านประธานนะครับท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ครับวันนี้จังหวัดพะเยานะคะได้มีการมอบเงินขวัญถุงพระราชทานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2557และประจำปี2558จำนวน29หมู่บ้านนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงนะคะของกองทุนแม่ของแผ่นดินของเราเพื่อมอบให้หมู่บ้านไปเป็นเงินขวัญถุงดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของหมู่บ้านเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการปปส.โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนโดยในปี2557สำนักงานปปส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับกองงบประมาณของสำนักงานปปส.จะตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้กับหมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยขอพระราชทานนามกองทุนแม่ของแผ่นดินมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่นๆมุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคีโดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนซึ่งการดำเนินงานของหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานทั้งนี้การพระราชทานทุนดังกล่าวเป็นเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบันจังหวัดพะเยามีหมู่บ้านชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น194หมู่บ้านชุมชนในโอกาสที่จังหวัดพะเยาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดพะเยาจึงได้กำหนดจัดงานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึงปี2558ขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชนจำนวน29แห่งโดยจัดงานระดับจังหวัดในภาพรวมผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประธานหมู่บ้านประธานชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึงปี2558ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายประการเช่นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในสังคมดังนั้นจังหวัดจึงได้เห็นความสำคัญกับปัญหานี้โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจรสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้านชุมชนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจรสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการป้องกันในระดับหมู่บ้านชุมชนผมขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านชุมชนทั้ง29แห่งของจังหวัดพะเยาที่ได้รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้และขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและเสียสละของทุกท่านซึ่งเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่หมู่บ้านชุมชนได้รับในวันนี้จะเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนต่อไปส่วนประสานพื้นที่เป็นตัวแทนของผอ.ปปส.ภาค5นะคะมาร่วมพิธีในวันนี้มีความยินดีมากค่ะแล้วก็พิธีจัดได้ใหญ่โตมากแล้วก็เป็นเกียรติสมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันปีนี้นะคะค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดพะเยานะคะที่ได้รับ29บ้านนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะได้ไปต่อยอดในชุมชนอีกทีนึงคือในเงินกองทุนเนี้ยจะได้ 8,000 แต่ชาวบ้านเนี่ยจะไปต่อยอดแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปทำประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตัวเองนะคะหลังจากที่หมู่บ้านได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปแล้วก็จะนำไปดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านเช่นในการแลกเงินขวัญถุงพระราชทานหรือกิจกรรมของเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมขับเคลื่อนในหมู่บ้านเพื่อดำเนินการในหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดินของเราค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับหมู่บ้านและชุมชนทั้ง29แห่งของจังหวัดพะเยานะครับที่ได้รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้นะครับหวังว่ากองทุนนี้นะครับก็คงจะเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของท่านด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังยาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยปราศจากอันตรายและบันดาลสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ